ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเวลาแห่งความสุขหลายคนจะมาชุมนุมกันที่บ้านเวลาแบบนี้ควรค่าแก่ความทรงจำแล้วก็ต้องมีอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับจริงไหมคุณผู้ชมเสริมบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูชีสสติ๊กมาฝากคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับชีสสติ๊กของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งข้าวโพดนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันซะก่อนอัมพวากะทิแท้ 100% จะทำให้ชีสสติ๊กตำรับนี้ของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับคนให้ส่วนผสมของแป้งน้ำตาลและกะทิเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆไม่แรงจนเกินไปจัดการคนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้ภาชนะที่ดีๆไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเกิดไหม้แล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นจุดดำๆอุ้ยชีสสติ๊กหมดสวยแล้วก็กลิ่นไม่หอมนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวพอความร้อนเริ่มไปถึงทั่วส่วนผสมของกะทิและแป้งก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคุณผู้ชมเริ่มร้อนๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราจะต้องใส่เชดดาร์ชีสของเราใส่ลงไปเลยปริมาณเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมเชดดาร์ชีสเนี่ยจะใหสัมผัสที่ดีแต่กลิ่นที่ฉุนรุนแรงก็ต้องเกรเต็ดพาร์มิซานนะคุณผู้ชมแล้วก็วานิลาสักนิดนึงตอนนี้คงต้องรีบแล้วไม่คุยแล้วคุณผู้ชมเมื่อชีสลงไปมันก็จะละลายแล้วยิ่งหนึบหนับมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ยังรับประทานไม่ได้นะคุณผู้ชมนะลืมบอกไปใจเย็นรอไว้ข้ามคืนแน่เพราะฉะนั้นต้องทำล่วงหน้านะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของชีสข้นแล้วคุณผู้ชมดูสินี่หนึบหนับเลยนี่ปุด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 ข้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยนี่ถ้าไปจิ้มเฟรนช์ฟรายหรืออะไรต่อมีอะไรนี่คุณผู้ชมเห็นไหมชีสยืดเลยจัดการเทลงถาดที่กลุ่มอลูมิเนียมฟรอยล์ไว้คุณผู้ชมหอมจังเลยอุ้ยกลิ่นชีสกับกะทินี่แบบเลิศมากบรรยายไม่ถูกเลยคนเด็กรุ่นใหม่จะชอบอะไรที่เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเกลียหน่อยมันก็จะเป็นแผ่นๆหนาพอสมควรไม่ถึงกับหนามากนะคุณผู้ชมนะขนาดเท่าเฟรนช์ฟรายที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังประมาณนั้นเอาละนำเข้าตู้เย็น1คืนในตู้เย็นช่องปกติครับเสร็จแล้วก็นำชีสที่แช่ตู้เย็นนะออกมาคุณผู้ชมเราก็จะได้ชีสเป็นแผ่นเลยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็วางไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเหมือนเฟรนช์ฟรายคุณผู้ชมอย่าไปแช่ช่องแข็งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหั่นลำบากเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะได้ชีสสติ๊กแบบลักษณะแบบนี้รีบๆค่ะจัดการนำไปทอดซะคุณผู้ชมก็ต้องเลือกน้ำมันที่ถูกต้องสำหรับงานทอดใช้เยอะหน่อยคุณผู้ชมงานนี้ปาร์ตี้ทั้งทีอย่าขี้เหนียวค่ะน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจในชามนี้คุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเพื่อให้มันเกาะมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะจัดการตีให้เข้ากันไข่ก็จะมีความเหนียวมากขึ้นนิดนึงอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคอนเฟลกคุณผู้ชมครับซื้อคอนเฟลกมาเสร็จแล้วก็บุบๆซะหน่อยนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดจนเกินไปเราลองของกันดูสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจุ่มซะแล้วก็นำทั้งชิ้นมาคลุกคอนเฟลกอ
เอาล่ะคุณผู้ชมชิ้นไหนใช้ได้เราก็หยิบขึ้นมาก่อนนะคะคุณผู้ชมชิ้นนี้กรอบแล้วดูสิหักไว้นี่อุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมนะไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคงจะนึกว่าเผือกทอดเหรอเธอมันแท้ละสิวายกล้วยแขกไม่เอาฉันไม่กินอย่าของอร่อยนะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชีสสติ๊กของเราจะรับประทานคู่กับอะไรนะครับทอดชีสสติ๊กเสร็จเด็กๆบางคนอาจจะต้องแบบมีจิ้มโน่นจิ้มนี่ก็แนะนำเลยคุณผู้ชมครับเทศกาลสนุกสนุกแบบนี้ซื้อติดบ้านไว้นะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยปลาโลโบครับเตรียมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนใช้ง่ายนะมันสะดวกจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเลี้ยงเด็กๆปีใหม่มีสังขยาติดบ้านไว้ก่อนขนมปังแถว2แถวหั่นใส่ลังถึงนึ่งขนมปังจิ้มสังขยาความเป็นแม่ก็ไม่บกพร่องแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะรับประทานได้เลยนะคะเทศกาลดีๆแบบนี้ตำรับเดียวไม่พอคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นผลไม้กะทิอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมาในช่วงเทศกาลเลยแล้วอยากจะบอกว่าเทศกาลเนี่ยทานเค้กทานคุกกี้ทานขนมปังเยอะมากอาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สดช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นมะพร้าวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้นก่อนใส่วุ้นกะทิต้องใช้ปลายมีดกรีดลงบนวุ้นมะพร้าวอ่อนเล็กน้อยและวุ้นมะพร้าวอ่อนจะต้องมีลักษณะเริ่มทรงตัวจะช่วยทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีเมื่อแกะออกจากพิมพ์จะไม่เกิดการแยกชั้นเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะพร้าวอ่อนรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก